สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องเบสิกการวาดมือนะคะปกติแล้วเราเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็จะหาแบบมือจากในเน็ตใช่ไหมคะอยากวาดมือแบบนี้ก็ไปเปิดหาเอาว่าวาดยังไงของเราก็มีตัวอย่างเหมือนกันค่ะสำหรับการวาดอันนี้ก็เป็นมือฟิกมาที่เรามีนะคะใช่ไหมเขาน่าจะเรียกว่าฟิกมาเนอะที่มันเป็นฟิกเกอร์แบบขยับได้อะค่ะคือการวาดมือนะคะมันเป็นสิ่งที่เรามโนเองไม่ได้จำเป็นจะต้องมีแบบในการดูค่ะเพราะว่าเราเคยนั่งแบบนั่งนึกๆแล้วก็วาดแล้วก็สุดท้ายก็วาดผิดนะคะแล้วก็เลยขอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าจะวาดอะไรก็ตามขอให้มีแบบที่ชัดเจนในการดูก่อนวาด นะคะขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าเราก็ไม่ใช่คนที่วาดมือเก่งมากเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะมาบอกก็คือเทคนิคการวาดมือที่เป็นขั้นเบสิกแบบโคตรเบสิกค่ะโดยคลิปนี้เราจะใช้มือตัวเองมาเป็นแบบค่ะโดยในการขยับมือทำท่าทางต่างๆของมือนะคะเราจะขอแบ่งส่วนเป็น3ส่วนตามนี้ค่ะ1 2แล้วตรงนี้ส่วนที่3ค่ะโดยส่วนที่1นะคะกับส่วนที่2นะคะจะเป็นส่วนที่ใช้เยอะค่ะแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยบางทีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะเมื่อเห็นภาพรวมคร่าวๆแล้วนะคะแล้วก็มาลงมือวาดกันเลยค่ะโดยเริ่มแรกนะคะให้ร่างรูปขึ้นมาเป็น5เหลี่ยมตามลักษณะดังนี้นะคะโดยครั้งนี้เราจะขอใช้สีแดงในการวาดโครงนะคะแล้วก็ใช้สีน้ำเงินในการวาดปกติค่ะจะได้แบ่งชัดเจนนะคะจากส่วนสีแดงตรงนี้นะคะเราก็จะลากเส้นขึ้นมาเพื่อวาดนิ้วโป้งค่ะโดยนิ้วโป้งแบ่งเป็น2ส่วนตามนี้นะคะ1 2ส่วนอีก4นิ้วนะคะเราก็จะวาดตามทรงนี้นะคะโดยนิ้วกลางจะมีระดับสูงที่สุดค่ะแล้วก็ไล่ลงมาวิธีการวาดง่ายๆนะคะให้เราตีเส้นโค้งขึ้นไป3เส้นค่ะ3เส้นเนี่ยคือ3เส้นของข้อมือเราจนถึงปลายนิ้วนะคะแล้วก็กะคร่าวๆให้ส่วนที่สูงที่สุดคือส่วนของนิ้วกลางค่ะสำหรับเส้นแต่ละเส้นนะคะก็จะแทน1ข้อนิ้วมือเรานะคะสังเกตนิ้วมือเราก็จะมีเส้นใช่ไหมคะก็คือ3เส้นนี้นะคะ1 2และปลายนิ้วมือค่ะซึ่งในการวาดการ์ตูนจริงๆนะคะบางคนก็อาจจะไม่ได้ลงลึกถึงขนาดว่าวาดเป็นนิ้วข้อๆนะคะแต่ว่าอันนี้เนื่องจากเป็นเบสิกเราก็อยากจะอธิบายให้เห็นสัดส่วนตามจริงนะคะจะได้ง่ายต่อความเข้าใจค่ะสัดส่วนของฝ่ามือจริงๆแล้วจะค่อนข้างเยอะกว่าสัดส่วนของนิ้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะเริ่มวาดนิ้วที่เหลือนะคะในความเป็นจริงแล้วนะคะนิ้วของคนเราไม่ได้สั้นยาวเท่ากันนะคะบางคนนิ้วนางอาจจะยาวกว่านิ้วชี้นะคะหรือแม้แต่ในคนๆนึงนะคะนิ้วสองข้างยังไม่เท่ากันเลยค่ะอย่างเรานะคะนิ้วนางข้างขวาเนี่ยยาวกว่านิ้วนางข้างซ้ายค่ะฉะนั้นในการวาดนะคะก็ให้คิดถึงความสวยงามแล้วก็ความสมส่วนสำหรับตัวละครที่เราวาดละกันค่ะเดี๋ยวเราจะบอกวิธีการวาดนิ้วนะคะแต่ว่าตอนนี้จะวาดให้ดูภาพรวมคร่าวๆก่อนค่ะว่าถ้าวาดออกมาเป็นมือมันจะมีลักษณะประมาณนี้นะคะสำหรับเบสิกการวาดมือนะคะด้วยมือตรงๆอย่างนี้เนี่ยบางทีอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยมีประโยชน์ในการเรียนรู้ถ้าเราเปิดแบบรูปนะคะที่เราอยากวาดแล้วก็วาดตามเนี่ยอาจจะง่ายกว่าแต่ว่าการรู้เบสิกมือนะคะจะทำให้เราวาดรูปมือต่างๆได้ง่ายขึ้นค่ะและที่สำคัญนะคะการกำหนดสัดส่วนคร่าวๆนะคะจะทำให้เราวาดมือสองข้างได้เท่ากันค่ะนี่ก็เป็นพื้นฐานนะคะว่ามือของเราเนี่ยมี3ส่วน
นะคะ3ส่วนที่ขยับไปมาแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ก็คือจะเปลี่ยน2ส่วนอย่างที่เราบอกคือส่วน A กับส่วน B ค่ะส่วน1กับส่วน2ต่อมานะคะเราก็จะมาวาดนิ้วกันนะคะโดยนิ้วก็วาดง่ายๆค่ะพื้นฐานของนิ้วคือข้างบนข้อข้างบนเล็กกว่าข้อข้างล่างนะคะไล่ระดับลงมาตามนี้สังเกตจากมือตัวเองก็ได้ค่ะข้อนิ้วนะคะบางทีก็จะมีปูดๆออกมาตรงริมๆนะคะจะไม่ใช่นิ้วที่ตรงตลอดแต่ว่าในการวาดการ์ตูนนะคะอาจารย์บางท่านก็วาดนิ้วตรงลงมาเลยโดยที่ไม่มีการแบ่งข้อนิ้วก็มีค่ะเอาจริงๆนะคะเวลาเราวาดเนี่ยเราก็ไม่ได้อิงจากความจริงนะคะว่ามือจะต้องมาเป็นข้อๆแบบนี้สำหรับนิ้วด้านหน้านะคะเราจะเริ่มอธิบายง่ายๆด้วยการวาดนิ้วด้านหลังอย่างที่เราบอกไปแล้วอะค่ะแบ่งเป็นข้อๆ อย่างนี้นะคะจริงๆไม่ต้องเริ่มจากตรงนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าเราจะอธิบายให้ฟังว่ารูปนิ้วมันก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเราลบรายละเอียดที่เป็นเส้นด้านหลังออกแล้วก็เติมส่วนเล็บที่เป็นส่วนของด้านหน้าเข้าไปนะคะซึ่งรูปเล็บนะคะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็ลองไปฝึกวาดกันดูนะคะสังเกตจากนิ้วตัวเองแล้วก็ลองวาดจากนิ้วตัวเองดูก่อนก็ได้ค่ะจากนั้นค่อยเอาไปประยุกต์ใช้ในการวาดการ์ตูนของตัวเองนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวขอวาดให้ดูอีกนิ้วหนึ่งนะคะอุ้ยถ้าชอบให้ดูมีความสมจริงหน่อยๆนะคะแล้วก็เติมเส้นที่นิ้วไปด้วยนะคะแบบนี้ค่ะเข้าใจพื้นฐานมือแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเอาตัวอย่างที่ปกติเราใช้วาดนะคะมาวาดให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเรารู้พื้นฐานแล้วเนี่ยการวาดมือลักษณะต่างๆอ่ะมันจะง่ายขึ้นยังไงค่ะเริ่มต้นเหมือนเดิมนะคะคือให้วาด5เหลี่ยมนะคะลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็จะเลือกแบบมือมาวาดสำหรับเรานะคะเราชอบเริ่มที่นิ้วโป้งเพราะว่านิ้วโป้งเนี่ยมันเป็นนิ้วที่ไม่เท่ากับชาวบ้านมากที่สุดแล้วค่ะถ้าเราเริ่มที่นิ้วนี้นะคะเราก็จะรู้ว่าต่อไปเนี่ยระดับนิ้วที่เหลือก็ต้องสูงขึ้นถูกไหมคะคือเราจะกะระยะของนิ้วได้ง่ายกว่าเริ่มจากนิ้วอื่นค่ะแล้วเราก็ขึ้นเส้น3ขีดเหมือนเดิมนะคะเพื่อเห็นสัดส่วนคร่าวๆค่ะอันนี้เป็นนิ้วชี้นะคะเราก็ดูแบบแล้วก็กะระยะตามค่ะสำหรับเรานะคะการวาดมือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่วาดยากมากเลยค่ะเพราะว่านิ้วของคนเรานะคะมันมีการขยับองศาเข้าออกต่างกันนะคะเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะก็จะดูเหมือนกับนิ้วสั้นใช่ไหมคะนิ้วสั้นนิ้วยาวคือมันวาดยากมากค่ะเพราะงั้นเราก็เลยต้องมาเริ่มที่พื้นฐานก่อนนะคะอย่างน้อยที่สุดนะคะถ้านิ้วสองข้างไม่เท่ากันแต่ว่าเราวาดฝ่ามือนะคะในลักษณะไอ้ห้าเหลี่ยมที่เราบอกอะค่ะเท่ากันสองข้างมือมันก็จะดูไม่เพี้ยนกันมากค่ะถ้าเราวาดแบบด้นสนนะคะก็มีโอกาสที่มือข้างใดข้างหนึ่งจะใหญ่กว่าอีกข้างหนึ่งนะคะต่อมาเราก็จะมาวาดแบบให้ดูอีกแบบหนึ่งนะคะเริ่มต้นเหมือนเดิมค่ะวาดห้าเหลี่ยมนะคะก็คือไอ้กล่องแดงๆเนี่ยแหละมันเป็นพื้นฐานการวาดมือที่เราอยากบอกทุกคนในคลิปนี้รวมถึงไอ้เส้นสัญญาณ Wi-Fi ที่เราจะวาดต่อจากนี้ด้วยค่ะ3เส้นนี้นะคะก็เป็นหัวใจสำคัญของการวาดมือค่ะเราต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดบางคลิปเราพูดจาตะกุกตะกักเพราะว่ามันต้องใช้การเรียบเรียงความคิดก่อนพูด
ก่อนที่จะสอนออกมานะคะอาจจะเรียบเรียงได้ไม่ดีเท่าไหร่นักนะคะถ้าไม่รู้ว่าจะหาแบบวาดมือยังไงนะคะมือตัวเองเนี่ยคือแบบที่ง่ายที่สุดแต่ว่าถ้าเราจะวาดตัวการ์ตูนนะคะวาดมือให้กับคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยแล้วเราใช้แบบมือของเราอ่ะมาเป็นแบบของตัวที่เราจะวาดนะคะให้เราวาดจากกระจกเงาสะท้อนกระจกของเรานะคะเพราะว่าถ้าเราวาดจากมือที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันผิดค่ะมันจะผิดข้างกันถ้าวาดจากตัวเองแล้วเกิดความสับสนนะคะยุ่งยากแล้วก็แนะนำว่าให้หาแบบของคนอื่นนะคะอาจจะคนข้างๆก็ได้ให้เขาช่วยทำนิ้วแบบนี้ให้ดูหน่อยได้ไหมเวลาถือของเนี่ยมือลักษณะยังไงแล้วก็วาดตามค่ะหรืออย่างวิธีที่เบสิกที่สุดคือเปิดแบบในเน็ตดูนะคะแต่ว่าแบบในเน็ตอ่ะบางทีมันก็ไม่ได้มีทุกมือที่เราอยากจะได้เนาะก็แนะนำว่าให้ดูเป็นมือจริงนะคะแล้วก็เอามาวาดในสไตล์ตัวเองค่ะแบบนี้นะคะอันนี้เราก็วาดตัวอย่างให้ดูอีกมือหนึ่งค่ะว่าขึ้นโครงมาเหมือนกันแล้วก็มาวาดเป็นท่าทางมันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะต่อมาเราก็จะวาดมือที่แอดวานซ์ขึ้นอีกนิดนึงนะคะในความเป็นจริงแล้วไอ้กล่องห้าเหลี่ยมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในทรงนี้ตลอดไปนะคะถ้าเราหันข้างมือหรือว่าอะไรทรงมันก็จะเปลี่ยนไปค่ะเช่นเดิมนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามือเรามาเป็นแบบนะคะให้ดูกันโดยเราจะวาดมือลักษณะแบบนี้ค่ะเหมือนแบออกนะคะแบบนี้ค่ะพอเราหันข้างปุ๊บเห็นไหมคะว่าไอ้กล่องห้าเหลี่ยมที่มันควรจะอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยอ่ะเดี๋ยวเราวาดข้างนี้ให้ดูนะคะเราจะวาดมือแบบนี้ค่ะให้เพื่อนๆสังเกตนิ้วนะคะสังเกตว่านิ้วเนี่ยจะแผ่ออกเป็นรูปยังไงก็จะแผ่ออกมาเป็นทรงพัดนะคะคือดูอย่างเนี้ยอาจจะยังไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวเราวาดรูปแล้วก็ขีดเส้นอธิบายทีนึงค่ะถ้าเราหันข้างมือนะคะกล่องห้าเหลี่ยมก็อาจจะเปลี่ยนไปลักษณะประมาณนี้ค่ะแล้วเจ้าเส้น3เส้นนะคะองศาก็อาจจะเปลี่ยนไปตามการเอียงของมือเราค่ะขีดให้ดูคร่าวๆค่ะขอเริ่มเหมือนเดิมตามความถนัดแล้วนะคะคือนิ้วโป้งแต่ถ้าเพื่อนๆถนัดนิ้วอื่นก็เริ่มจากนิ้วอื่นได้ค่ะพอเราหันข้างนะคะองศาของนิ้วก็จะดูแตกต่างไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเห็นว่านิ้วชี้เนี่ยยาวกว่านิ้วกลางได้ค่ะก็จะไล่ระดับลงมาอย่างนี้นะคะต่อมาที่เราบอกนะคะว่าเส้นเปลี่ยนตามองศานะคะองศามือเปลี่ยนเส้นนิ้วก็อาจจะเปลี่ยนตามนี้ค่ะแต่ว่ามันก็ยังจะไล่ลงมาเป็นเส้นโค้งเหมือนเดิมนะคะ3เส้นค่ะสำหรับการวาดมือนะคะเบสิกสุดๆแบบของเรานะคะก็จบลงประมาณนี้ค่ะก็อยากให้เอาพื้นฐานนี้ไปลองปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้กันดูนะคะอาจจะช่วยให้วาดรูปได้ดีขึ้นค่ะเราคิดว่าเราก็สอนง่ายๆนะคะสำหรับเพื่อนๆน้องๆมือใหม่นะคะน่าจะวาดตามได้ไม่ยากค่ะเราก็จะวาดตัวอย่างอีกแบบนึงให้ดูนะคะเป็นตัวอย่างด้นสดโดยที่ไม่มีการขึ้นโครงล่างขึ้นมาก่อนเลยค่ะให้เปรียบเทียบดูนะคะว่าสเกลแล้วก็พวกความสวยงามสมส่วนเนี่ยค่ะมันก็อาจจะผิดเพี้ยนไปนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นโครงล่างขึ้นมานะคะมันก็ยังเห็นว่าเป็นรูปลักษณะมือนั่นแหละแต่ว่าพูดถึงความสมส่วนมันก็จะมีความผิดเพี้ยนไปตามนี้ค่ะเดี๋ยวเราขีดให้ดู
ตามนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้แบบว่าตรงแล้วก็สวยงามมากทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการวาดรูปเนี่ยอย่างที่เราบอกอยู่ตลอดว่ามันไม่มีการผิดการถูกนะคะก็เอาไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสไตล์แล้วก็ความชอบของตัวเองกันนะคะเราจะสรุปให้นะคะว่าส่วนที่เราเน้นก็คือ 1. ส่วนนี้นะคะไอ้กล่องห้าเหลี่ยม 2. เส้น3เส้นค่ะเส้นโค้ง3เส้นข้างบนนี้นะคะก็จะถ้าเกิดว่าจำได้ก็จะช่วยทำให้วาดมือได้ง่ายขึ้นค่ะก็จะไม่ผิดเพี้ยนเหมือนรูปนี้นะคะที่มันก็ดูแบบก็ไม่ได้โค้งสวยงามเนาะถ้าชอบแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเช่นเดิมค่ะเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปออกมาเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาดูกันเจอกันนะคะ